เจ๊คะคุกกี้เหลือเต็มไปหมดเลยเอามาทำอะไรได้บ้างอะคะ EP ที่ 2 มาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะจ๊ะและก็อีกเช่นเคยนะคะเวลาเจ๊ทำคุกกี้เนี่ยถ้ามีออเดอร์จำนวนมากส่วนมากเจ๊ก็จะทำเผื่อเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้ก็จะเหลือน้องๆพวกเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีไม่ได้ใช้เอามากินเล่นก็เบื่อวันนี้ก็เลยได้ไอเดียเอามาทำขนมอีกอย่างหนึ่งน่าสนใจมากวัตถุดิบที่ใช้ก็มีน้อยนิดเองมีแค่คุกกี้นมแล้วก็ไอศครีมรสวานิลาหรือจะเป็นรสอื่นๆก็น่าสนใจนะแล้วเจ๊ก็ได้เตรียมพวกของตกแต่งมาด้วยจะเป็นพวกคุกกี้พวกนี้เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยมาเริ่มอย่างแรกเลยนะก็เตรียมเครื่องปั่นเจ๊ใช้น้ำแข็งเกล็ดจากเซเว่นเพราะว่าเครื่องปั่นที่เจ๊มีพละกำลังไม่เพียงพอในการปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆใช้แบบเกล็ดแบบนี้จะปั่นง่ายกว่าสัดส่วนทุกอย่างนี่กะตามใจชอบเลยใส่น้ำแข็งลงไปใส่ไอติมเทคุกกี้ที่เอาไปบดก่อนนะอย่างที่บอกเครื่องปั่นบ้านเจ้ไม่ค่อยแข็งแรงปั่นละเอียดไม่ได้ก็เลยต้องบดก่อนแต่ถ้าเครื่องปั่นบ้านใครกำลังแรงๆอ่ะปั่นสมูทตี้ละเอียดได้ก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะถ้าเห็นว่าหนืดมากก็เติมนมแต่อย่าเติมเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเหลวสัดส่วนก็ปรับตามความชอบเลยเจ้ว่าใส่ไอติมเยอะๆอร่อยดีใส่คุกกี้ลงไปเยอะๆมันก็จะกรุบกรอบอะแกอร่อยหวานมันเข้ากันมากๆอยากให้ทุกคนลองทำดูนะถ้าใครมีคุกกี้เหลือๆเยอะๆเนี่ยนี่เจ๊แอบใส่ผงคุกกี้ลงไปเพิ่มด้วยพอรู้สึกว่าอยากให้เวลาเคี้ยวออกมากรุบกรับๆมันจะต้องฟินมากแน่ๆเลยปั่นจนได้ที่แล้วก็ปิดเครื่องนะเจ๊ชอบแบบให้เนื้อหนืดๆหน่อยเสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่แก้วได้เลยอยากจะสารภาพว่ากว่าจะได้วิดีโอนี้มาโอ้โหเจ๊หมดไอติมไป3ถังหมดคุกกี้ไปเกือบโหลถ่ายแล้วพังอยู่นั่นน่ะกว่าจะได้ออกมาเป็นวิดีโอนี้แกอยากให้ทุกคนลองสังเกตเนื้อสมูทตี้นะน้องจะมี texture ของคุกกี้เป็นเม็ดๆอยู่ถ้าใครใช้คุกกี้นิ่มเจ๊ว่าไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากก็ได้แต่คุกกี้ของเจ๊เป็นคุกกี้น้ำตาลที่ต้องการความแข็งแรงเพื่อมารองรับหน้าน้ำตาลอะคุกกี้ก็จะแข็งนิดนึงก็เลยจะปั่นให้ละเอียดหน่อยเสร็จแล้วก็มีเศษคุกกี้เหลือๆก็เอามาโรยเป็นท็อปปิ้งเพิ่มความฟินแล้วก็แต่งหน้าด้วยน้องแมวฮาโลวีนนี้ลงไปจริงๆน้องเพิ่งทำเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่หน้าน้องไม่สวยก็เลยคัดออกเรามาเริ่มชิมกันเลยเจ๊ชอบเสื้อน้องแมวตัวนี้มากเลยได้จากมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์พิการรสชาติของสมูทตี้มันกลมกล่อมนะหวานเย็นๆแล้วก็มี texture ของคุกกี้กรุบกรอบอร่อยเพลินมากอยากให้ทุกคนไปลองทำตามกันดูนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า